คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังฟังทั่วโลกสายธารจะเหือดแห้งหากป่าแล้งไร้ร่มเงาท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ค่ะช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนายหนังมนุนกำเนิดทองเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมช่วยกันตักเตือนและโลกล้านล้านวัฒนธรรมบ้านเราเล็ดสืบทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราสืบทอดยาวนานปู่ย่าตายายให้ไหว้ของดีของดีแล้วให้ไหว้ของดีหนุ่ยเกิดมาจากหนึ่งตรงทดแทนแผ่นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบกับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับตกกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันหนึ่งยาวนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย2:10 น.นะครับโดยประมาณทางสวทตรังนะครับผมศิลปินมนุษย์กำเนิดทองนะครับฟังได้หลายช่องทางจากวิทยุกองฐานจาก YouTube ช่องสวทตรัง Facebook ไลฟ์สวทตรังหรือว่า www.trangradio.net นะครับทุกๆรายการทางสวทตรังเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนของท่านผู้ฟังนะครับภาคเครือข่ายภาคประชาชนในวันหยุดก็มาทำรายการเพื่อไอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีมีสาระความรู้มากขึ้นในเรื่องราวของท้องถิ่นนะครับมากขึ้นไม่ว่ารายการเกี่ยวเรื่องราวสุขภาพหรือว่าได้ก็แล้วแต่นะครับติดตามรับฟังโซ่สอดครั้งมีได้สาระมาไปนะครับฝนินวันนี้นะครับก็ญาติฝนินมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางมาภารกิจที่ปัตตานีกำลังกับรถลบบนฝาก็ไม่ไปอำนวยสักเท่าใดแต่ก็ไม่อยากทิ้งรายการนะครับชื่อว่าโฟนอินฟังท่านไม่ได้ไหนนะครับแต่ว่าก็บอกเราครับที่คนมาวันนี้ภารกิจตาลอดนะครับเส้นทางห้องถนนร่วมทางนี่จะสะดวกดีนะครับเพราะว่าภารกิจแต่ว่าฝนอาจจะปล่อยปลายกันไปตลอดทางนะครับภารกิจไม่น่านะครับเมื่อเรียนท่านผู้ฟังมาตลอดละงานก้าวดำมั่งงานตำรวจมั่งไม่มีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่มีวันหยุดก็เมื่อดีเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าเครือข่ายมาองค์กรมาก็เป็นอย่างปกตินะครับเป็นอย่างปกติว่ากันไปโน้นแล้วกับเดินไปเปล่าเปล่ากันได้มั้งเรียกว่าการงานสมรสปอดมีเท่าดำเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์เรียกว่าต้องอยู่กันไปแบบนี้นะครับใครมีเครือข่ายมาก็เดินทางกันบ่อยนิดนึงก็ว่ากันไปกับเรื่องตามแล้วเป็นสัจธรรมของชีวิตวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับวันออกพรรษากับรถมาตั้งแต่เช้านะครับมาตั้งเย็นกับคนไปบ้านตักบาตรทำบุญกันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของพุทธศาสนาที่ยึดถือกันมาเป็นเวลาชานาน
ทำกันไปตามความเชื่อตามความศรัทธาลีกนี้ไม่ผ่อนนะครับคนเราเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องวัดโดยเฉพาะคนไทยพุทธนะครับเราลีกไม่ผ่อนนะครับเพราะว่ามันไปเคยคุยและได้ครั้งนะครับว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ผ่อนวัดนะครับถึงการบำรุงพุทธศาสนาเป็นเรื่องราวเป็นหน้าที่ของทุกคนไทยพุทธนะครับเป็นหน้าที่ของทุกคนคนไทยพุทธนะครับก็ต้องช่วยกันบำรุงพุทธศาสนาคนที่เดินอยู่ตาดำๆทุกวันนี้นะครับก็ไม่แคล้วเลยครับก็ต้องไปพบกันที่วัดนู้นแหละจะไปพบกันด้วยในกรณีเลยเขาทุดแล้วแต่นะครับก็ต้องพบกันนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับผมศิลปินมนุษย์ดำเนินทองกาโผล่ปอห้อมฟ้าห้อมคออ่านลักล้าจังหวัดตรังของเรานี่ก็แต่เช้าเนี่ยซึ่งเลยเนี่ยแต่เช้านี่มีการหลับหลาการหลับหลาขาในปักป้อนเดินใจเป็นประเพณีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนปากกายของเรานี่ครับขับรถผ่านมาทางอัดเย่ตรงกลางเขาก็มีงานเหมือนกันมีหมอระดับมีทิ้นกาประเพณีหลับหลานะครับของปากกายบ้านเรากล่าวปฏิบัติกันมาเป็นเวลาจานานนะครับทำให้คนใดแสดงความสามัคคีต่อพุทธศาสนานะครับแต่เวลาพอจัดงานเลยครับมีกิจกรรมก็ได้ปกป้าป้อนใครบันเทิงมีการได้ไปถือกล้องมีหมอรัฐก็ไปได้กันต่างๆแล้วเนี่ยในรอบปีมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมวลมนุษย์กับท่านผู้ฟังครับให้ความร่วมมือกันแหละตอนนี้ป้นฝาค่ะคนการจะขึ้นดูป้นกันไปแล้วดูแลเรื่องสุขภาพครับท่านผู้ฟังครับว่าสุขภาพก็ยังเป็นเรื่องสำคัญร้อนมั่งเย็นมั่งร้อนมั่งเย็นมั่งเราก็อย่าตากฝนสำคัญมากตอนนี้เจอหมอกนะครับคนเป็นไข้ไม่บายเรื่องตากฝนอะไรเหล่านี้เพราะฝนปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนแต่แรกแล้วนะครับมันไม่รวยได้มันอยู่ในอากาศกับผันคือก็ไม่สาบภูมิต้านทานของคนเราก็หน่อยลงซึ่งเป็นนั้นสิ่งที่ทำได้ดีสุดคือการป้องกันนะครับการป้องกันสังเกตและไล่ฐานและไล่คนที่เสียชีวิตนะครับบางคนอายุก็ไม่ตัวมากนะครับคลายอยู่รูปไปแต่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคำว่ามาเร่งก็เป็นเงินมากเหลือเกินนะครับบางคนได้รักษาหายมั่งไม่หายมั่งก็ว่ากันไปเป็นเรื่องราวของสุขภาพนั่นคืออันดับหนึ่งนะครับไม่ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนก็เลยแต่อาชีพอะไรก็เลยแต่การตั้งเขตเรื่องราวของสุขภาพของเราเนี่ยยังเป็นเรื่องราวที่จำเป็นเพราะผมจะคุยอยู่เสมอว่าไม่มีใครที่ว่ารู้ว่าตัวเราเองถ้าตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะนะครับโง่ก็ไม่รู้เท่าเราก็โง่ก็ต้องข้ามเราในบางครั้งเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยที่ก็ว่าการป้องกันเนี่ยมันยังจำเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตตั้งหลังโควิดเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นนะครับเราอาจจะความเคยชินอยู่กับชินเรื่องใดแต่เพื่อความอยู่รอดเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกๆด้านนะเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกๆด้านให้เราอยู่กันได้นะครับให้อยู่ได้แล้วก็สิ่งสำคัญสุขภาพนะครับสุขภาพนี่ก็คือว่าเราทิ้นล้มไปสวาไปเรื่องนึงถ้าไม่ทิ้นล้มออดออดแอดแอดนี่ก็มันเป็นภาระนะครับท่านผู้ฟังเป็นภาระลูกๆล้านล้านผีผีน้องน้องก็ทุดเหลี่ยแต่ขึ้นขนาดการป้องกันเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะว่าทำให้คนเจ็บคนป่วยในทุกวันนี้มันมีหลายสาเหตุด้านจิตใจก็มีมากมายซึ่งในด้านสุขภาพอะไรสารละอย่างอาหารการกินความเป็นอยู่แต่ตรงนี้และทางนั้นทุกคนก็ต้องจากไปนะครับจะเรียนวิชาก็ทุกเด็กแค่อยู่แก่คืนไปกาเป็นฝ่ายลูกล้านไปเรียนคืนไปก็มันน่าเสียดายในบางราวบางเรื่องบางราวฉะนั้นอยู่ทำวันนี้ดีที่สุดดูแลสุขภาพอย่าให้ออดออดแอดแอดเป็นขนาดนอนเถอะมันจะเป็นฝ่ายละอะไรครับมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีความทุกข์นี่ครับนี่คือรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผมศิลปินมนุษย์ดำเนินทองโฟนอินมาจากปัตตานีครับ
กตัญญูกำลังเดินทางกลับเหลือกาวันนี้คุณพิชาพุ่นอยู่ในองส่งเนี่ยกับทางสวทชครั้งกับทราบด้วยความเป็นห่วงนะครับโดยความเป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับคือไม่ย้อยจนจะรายการเดี๋ยวให้คุณพิชาพุ่นเนี่ยได้เปิดเพลงให้ฟังกันไปยาวๆพงการได้ขับรถพุ่นฝ่ากำลังจะต๊อกตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายนะครับเดินทางรบกาวเทศได้แล้วก็ค่อยพี่น้องท่านฟังท่านผู้ชมทุกๆขาเนี่ยดูแลทุกกระเป๋าอะไรกันนะครับฟังปริงเลยย่าจะคุณปรีชาพลพี่นันจากของส่งเลยครับสวัสดีครับจากหนุ่มบ้านไกลส่งใจมาถึงเธอแม้ยามค่ำคืนทนคมคืนเงาจนแทบขาดใจด้วยปัญหาก็กลุ้มซุ้มอยู่มากมายขาดเธอนั้นอยู่คู่กันทำชะไหนคนดีแต่ความหวังยังมีที่เธอคนนี้จะสู้ทนขวากน้ำที่มีพี่ยอมพลีแม้มันยากเย็นก้าวสู่จุดหมายไปถึงฝันที่ฝันอยากเป็นทำให้ได้ดีเด่นเพื่อมาเป็นขวัญใจคนดีขอเพียงน้องนางยามพี่ห่างหัวใจอย่าแบ่งปันช่วยทั้งน้องเก็บออมใจมิให้แปรพันเก็บความรักเก็บความฝันรอวันนั้นแก้วอยู่หน้ากระต๊อบ
ฝากสายลมโชยพัดช่วยหอบคำหนึ่งไปถึงนวลนางไกลนอกไกลกลิ่นไอเมืองลวงวอนเจ้าห่วงห่วงตัวเนื้อเย็นชายใดห้ามเห็นซ่อนเร้นไฟฟ้ากลุ่ยไม้ไผ่ผิวพรวนวีดวิวใบไม้ปลิวร่วงซบหลังคาคิดถึงเธอที่ไกลบ้านนาบอกฟ้าป้อนดินช่วยเป็นพยานทุยเจ้าเอ่ยเคี้ยวเอื้องเพื่อนคอไผ่สีโตได้ยินใจหาพรุ่งนี้ข้าคงฟันเจ้าล้มตายเปลี่ยนไม้ฝากใหม่ไว้รอเธอมาชบาที่แซมผมสาวปีสั่งข้าวเจ้าเคยเป่าลมแถวคันนาที่เคยหกลมเปื้อนโคลนเมื่อวันหาปลาคำสัญญาที่เคยให้ไว้เงาร่มไม้พยานรักเราลมพัดโชยริ้วรวงเข้าเบาคือเงาของความทรงจำแต่สาวบ้านนาไม่กลับมาแล้วฟังวี่แววถามคำข่าวคราวสาวคนอื่นเขาคืนบ้านเราถือเขียวเขียวข้าวเคียงกันทุยเจ้าเอ่ยเขียวเอื้องไผ่สีโตได้ยินใจหายพรุ่งนี้ข้าคงฟันเจ้าล้มตายเปลี่ยนไม้ฝากใหม่ไว้รอเธอมาคนที่ต้องการเธอดิ้นรนไขว่คว้าค้นหามาแสนนานฉันเองไม่เข้าใจคนที่เธอฝากใจฝากหวังทุกอย่างทำให้เธอผิดหวังทำร้ายหัวใจทนเจ็บปวดรวดร้าวจนเจียนตายแล้วยายไม่คิดเปลี่ยนเธอมองแต่เขาว่าดีที่สุดจึงไ
หยุดยั้งตามความตั้งใจเธอเองก็รู้ว่าเขาไม่ใส่ใจแล้วเธอยอมทนเจ็บอยู่ใกล้เธอตรงนี้ยังมีคนหนึ่งตรึงใจดังที่เธอต้องการเป็นแค่คนจริงใจและรักเธอมานานทั้งใจมอบให้เธอบาลนครตรังขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2566ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณรในวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปเพื่อสะสมบุญสร้างทานแก่ตนเองและครอบครัวโดยด็อกเตอร์สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังฟังทั่วโลกคนดีวันนี้เจ้าเป็นอย่างไรฟ้าสดใสลมแกว่งไกวใบไม้หลากสีมองให้ซึ้งสูดอากาศสายลมดีๆฟ้าวันนี้มีจุดหมายที่ใดน้อเธอนกโบกโบยสู่ฟ้าอากาศวันใหม่คืออาหารที่ได้พบเจอแล้ววันนี้ทางสายไหนในใจของเธอพร้อมจะเจอกับปัญหาเบื้องหน้าหรือยังจะเป็นอย่างไร
ในใจคงมันเดินไปเถิดโลกนั้นเปิดประตูสู่ทางฟ้าลางลางไกลสุดตาจะคว้ามาห่มชีวิตอีกมากมายบนทางของเธอต่างได้พบเจอเรื่องราวมากมายใจของวันเวลาโอ้คนดีเจ้าเป็นอย่างไรฟ้าสดใสลมแกว่งไกวใบไม้หลากสีมองให้ซึ้งสูดอากาศสายลมดีๆฟ้าวันนี้มีจุดหมายที่ใดน้อเธอมองให้ซึ้งสูดอากาศสายลมดีๆฟ้าวันนี้มีจุดหมายที่ใดน้องเธอกว่าจะรู้ใจกันมันก็นานแสนนานกว่าจะมาเป็นการต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมบนเส้นทางยาวไกลร่วมฝ่าฟันไว้ก้าวไปด้วยกันวันนั้นยังจำเคยร่วมกันทำด้วยความมั่นใจสุขเราก็เคยร่วมเสพเจ็บเราก็เคยร่วมเจ็บจดจำไว้ถึงวันเก่าๆกว่าจะรู้ใจกันมันก็นานแสนนานกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมวันที่จำต้องจากต้องจากกันไกลแต่ใจยึดมั่นวันเดือนผ่านไม่อาจเรียกวันเก่าคืนควรได้แต่ใจเรายังมั่นคงฝากความทรงจำถึงเพื่อนจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืม
จดจำไว้ถึงวันเก่าๆจดจำไว้จากเพื่อนถึงตายมาให้จำทุกวันฉันอิจฉาดาเธอมีคู่ใจคิดไปหัวใจปวดร้าวดวงเดือนนั้นคู่ดวงดาวแต่เราเปลี่ยวเงาเศร้าใจรักของคนอื่นคมคืนสุดทรมานนางฟ้าหรือคู่ซาตานนับวันพันผ่านเหงาใจดอกฟ้าสูงส่งเอื้อมมือเด็ดคงไม่ไหวได้ชมแค่แสงนวลใหญ่คิดไปให้น้อยใจเรากระต่ายไม้จันทร์ว่าสักวันคงร่วงลงมาอยากเอื้อมมือโน้มกิ่งฟ้าลงมาจูบเดือนเย้ยดาท้องฟ้ากว้างใหญ่มองไปให้ใจเปลี่ยวเหงาฟ้าคงหัวเราะย่อเราลงชมแค่เงาจันทรารักคนมีคู่ถึงรู้ว่าผิดศีลธรรมยอมแม้หัวใจจะช้ำไฟรักยังปรารถนารักของคนอื่นคงคืนสุดทรมานกระต่ายน้อยลงคอยจันทราวังร่วงลงมาให้ชมจะช้ำไฟรักยังปรารถนารักของคนอื่นคงถึงสุดทรมานกระต่ายน้อยลงคอยจันทราวังร่วงลงมาให้ชมเทศบาลนครตรังขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31ประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2566ณโรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งและยิมเนเซียม1สนามกีฬาเทศบาลนครตรังระเบิดศึกรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแฟนลูกยางห้ามพลาด
ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรังฟังทั่วโลกThank you.